น้องชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุนอาการดีขึ้นหมออาจให้กลับบ้านพรุ่งนี้หลังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนต้องเลื่อนฟังคำสั่งคดีเซเร็ส์ขีดกลาง3ดีวันที่10เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก ใบเตยสุธีวันนักร้องสาวชื่อดังขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์โซเชียขีดกลาง3ดีออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่สบายเนื่องจากมีอาการเสรติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยไอายการให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมต่อมาโลกโซเชียลแชร์กันสนั่นเมื่อพบว่าใบเตยได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะันิสามณีที่ตกจากหลังควายว่าเข้าใจยังตอ แม่ตกควายชาวเน็ตต่างเข้าไปถามว่าผ่าเซติ่งเสร็จแล้วเหรอือผาเสร็จแล้วหายเร็วมากจนใบเตยต้องลดคอมเมนต์ออกอ่านข่าวใบเตยโผล่อคอมเมนต์ยูทูบเบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไสติ่งหายเร็วมากอายการให้ดีเจแมนขีดกลางใบเตยเลื่อนนัดเป็นก้าวพฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบจูดขีดกลางต้องดูแลลูก ดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักง,งานอายการลุนซาร์เร์ขีดกลางซามดีหลังใบเตยป่วยขีดกลางรอผ่าเสติงอักเสบล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวบันเทิงเอนเตอร์เทนรายงานว่าน้องชายของใบเตยสุธีวันเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตาัดแพทย์ให้รอดูอาการก่อนว่าจะปวดท้องเหมือนเดิมอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ให้พักผ่อนพรุ่งนี้11เมยจุดยอดจุดอาการดีขึ้นอาจจะให้กลับบ้าน